วันนี้มีวงจรปิดจับภาพตอนเกิดเหตุเอาไว้ได้ครับนี่นะมาแล้วคุณผู้ชมครับตอนประมาณ3ทุ่มเกือบ4ทุ่มของคืนวันที่30ตุลาคมที่ตำบลวังมะปรางเหนือที่จังหวัดตรังนะครับกระบะของคนร้ายขับไปฟืบแล้วก็ถอยกลับมาถอยชนเข้าไปแล้วครับชนไปเลยรถเก๋งของผู้เสียหายคนขับก็เปิดประตูวิ่งหนีเลยคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นรถกระบะของคนร้ายก็ขับออกไปอีกคนหนึ่งที่อยู่ในรถก็วิ่งออกมาด้วยเพราะว่าเขาเดาอารมณ์ไม่ถูกเผื่อคนร้ายมันย้อนกลับมาทีนี้ยิงทำไงก็ต้องหนีตายไว้ก่อนคุณผู้ชมครับแล้วก็มีวงจรปิดของบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันได้ยิงเสียงปืนนั้นยิงรัวเป็นตับประมาณ20กว่านัดครับโอ้ยนึกว่าจุดประทัดถ้าเป็นชาวบ้านแถวนั้นนะผมไม่กล้าออกเลยนะผมก็บอกอย่างเดียวเลยอ่ะเอ๊ะแถวนี้มีการไหว้ท้าวเวสสุวรรณหรือเปล่าเสียงปืนหวยออกง่ะใกล้ๆอ่ะไม่ใช่จุดประทัดนะเสียงปืนนะครับปืนคุณผู้ชมครับเนี่ยชาวบ้านก็แตกตื่นกันใหญ่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีคนเจ็บ2คนนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะครับครับทีนี้คนขับรถคนนึงที่ชื่อว่านายทันพิสิทธิ์ถูกกระสุนเฉี่ยวรถถากไปที่หัวส่วนเพื่อนที่มาด้วยเนี่ยกระสุนถูกไปที่แขนนะครับตอนนี้2คนอาการปลอดภัยแล้วผู้กำกับสภ.วังวิเศษที่ตรังบอกคนร้ายน่าจะเป็นมืออาชีพน่าจะขัดแย้งกันเรื่องยาเสพติดนะครับเพราะว่าตัวของนายทันพิสิทธิ์เองเนี่ยมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเหมือนกันแล้วเจ้าตัวยอมรับว่าผมค้างค่ายาอยู่ประมาณ 100,000 ค้างกันมาเป็นปีแล้วเนี่ยเข้าใจว่าฝั่งโน้นน่าจะมาตามทวงเงินน่ะพอทวงไม่ได้ก็เลยมาจัดการแบบนี้นะครับทันพิสิทธิ์ไม่ยอมให้รายละเอียดในเชิงลึกว่าซื้อยาบ้ากับใครที่ไหนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่เป็นการบ้านของตำรวจในพื้นที่ต้องไปตามสืบเพื่อหาคำตอบให้ได้ครับอันนี้เป็นขบวนการค้ายาหักหลังกันเองถูกต้องถูกไหมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้